ครับก็สวัสดีลูกเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกับบทที่9นะครับสมดุลเคมีนะครับซึ่งเราเรียนมาแล้วทั้งหมดนะครับ2หัวข้อนะครับวันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อที่3นะครับ 9.3 นะครับผมในส่วนของหัวข้อนะครับที่ 9.3 นะครับปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลนะครับเราก็จะคุยกันหลักๆนะครับในส่วนของข้อแรกก็จะคุยกันในส่วนของ 9.3.1 นะครับเกี่ยวกับความเข้มข้นนะครับแล้วก็ 9.3.2 นะครับก็เป็นอุณหภูมินะครับแล้วก็จะมีการคุยกันเกี่ยวกับหลักของเรือชาเตอรีเอด้วยนะครับผมซึ่งจะเอามาใช้ในเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับผมในส่วนของ 9.3.1 นะครับในส่วนของความเข้มข้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับสถานะของสารเนี่ยนะฮะเอาพิจารณานะครับถ้ากรณีที่เป็นพวกสารละลายนะครับพวกที่เป็นแก๊สเนี่ยนะครับถ้าเป็นแก๊สก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความดันและปริมาตรนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของสารละลายนะครับเราก็จะพูดถึงความเข้มข้นนะครับงั้นเราไปดูที่ในส่วนของสารละลายก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นรูปที่ 9.5 ความเข้มข้นของสารต่างๆเมื่อรบกวนสมดุลของปฏิกิริยานะครับซึ่งเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่าง Fe3+ ก็คือไอออนทริออนนะครับแล้วก็ SCN- ก็คือไทโอไซยาเนตไอออนนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยาแล้วก็จะได้เป็น FeSCN นะครับประจุ2บวกก็เป็นในส่วนของเชื่อมก็คือไทโอไซยาเนโตไอออนทริไอออนนะครับผมทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราไปรบกวนสมดุลยังไงนะครับแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับผมเราไปดูในส่วนของภาพรูปนี้กันเลยนะครับขอใช้เป็นสีที่ไม่มีแล้วกันนะสีเหลืองนะครับผมโอเคทีนี้ในส่วนของภาพนี้นะครับรูปนี้เนี่ยนะครับแกน x นะครับแกน x ก็คือเวลานะครับเวลาเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับแกน x นะครับเวลาเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของแกน y ก็จะเป็นความข้นนะครับความข้นโอเคนะครับทีนี้เขาพบว่าสาร3สารเนี่ยนะฮะ3สารสารนะครับมีเหล็ก3นะครับไอออนทริออนนะครับแล้วก็ไทโอไซยาเนตไอออนนะครับแล้วก็เป็นพวกไทโอไซยาเนโตไอออนนะครับทริออนนะครับผมรบกวนสมดุลครั้งแรกนะครับรบกวนสมดุลครั้งแรกนะครับครั้งแรกก็คือเขาเพิ่มนะครับเพิ่ม Fe3+ นะครับก็คือไอออนทริออนลงไปนะครับทีนี้เราพบว่านะครับถ้ากรณีที่มันสมดุลอยู่นี่เนี่ยสมดุลนะสมดุลอยู่นะครับก็คือสมดุลเริ่มต้นนี่แหละนะฮะก็คือมันอยู่ในภาวะสมดุลนะครับพอเรารบกวนโดยการเพิ่มเหล็ก3นะครับไอออนทริออนนะครับลงไปนะครับจากเดิมที่นะครับระดับของความข้นของเหล็ก3เนี่ยนะครับอยู่เท่านี้นะครับพอเราเพิ่มไปปั๊บระดับก็จะสูงขึ้นใช่มั้ยครับระดับจะสูงขึ้นนะครับพอระดับสูงขึ้นปั๊บเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเส้นกราฟเนี่ยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับปฏิกิริยานะครับจะทำให้ Fe ค่อยๆลดลงนะฮะ Fe ค่อยๆลดลงนะครับจนเข้าสู่สมดุลใหม่นะครับอันนี้คือตัวที่เราเติมลงไปนะคือตัวที่เราเติมลงไปนะครับเติมลงไปรบกวนสมดุลนะครับพอเติมลงไปปั๊บจากเดิมที่มีสมดุลอยู่เนี่ยนะครับมีปริมาณความข้นเท่านี้เติมลงไปปั๊บก็สูงขึ้นแล้วมันก็พยายามปรับตัวให้สารที่ถูกรบกวนเนี่ยมันลดลงนะครับถ้าเราเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะลดลงไปนะครับทีนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับดูสมการนะฮะดูสมการข้างล่างนะสมการข้างล่างขอย่อลงนิดนึงนะครับถ้าครูเขียนนะครับถ้าครูเขียนก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเราเพิ่มรบกวนสมดุลมันรบกวนมันนะครับพอรบกวนปุ๊บปรับสิ่งที่รบกวนเนี่ยให้มันลดลงนะครับพอเราเพิ่มมันขึ้นนะครับมันก็จะตัวนี้ก็จะลดลงใช่ไหมครับโอเคนะครับเดินยื่นมากขึ้นนะครับเติมไปมากแล้วมันก็จะลดลงนะครับผมทีนี้ไปดูตัวอื่นที่มันถูกรบกวนจากการเติมเหล็ก3นะครับไม่ว่าจะเป็นไทโอไซยาเนตไอออนนะครับแล้วก็ไทโอไซยาเนตไอออนทริออนนะครับเราไปดูกันสีแดงนี่นะฮะจากเดิมนะครับมันเป็นสารตั้งต้นนะความข้นเท่านี้ใช่ไหมครับพอเติมลงไปปั๊บนะครับไอตัวสารตั้งต้นเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับเหล็ก3อยู่แล้วนะครับเหล็ก3เนี่ยมันมีเยอะขึ้นมันก็อยากที่จะทำปฏิกิริยานะครับกับตัวไทโอไซเนตไอออนเนี่ยนะครับมันก็ทำปฏิกิริยากันทำให้ไทโอไซเนตที่มีอยู่นะครับลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับดังนั้นเราจะพบว่าไทโอไซเนตไอออนเนี่ยลดลงนะลดลงโอเคไหมครับทีนี้พอสารทั้งสองสารนะครับไม่ว่าจะเป็น Fe3+ นะครับ SCN- นะครับทำปฏิกิริยากันปุ๊บมันก็ได้เป็นสารใหม่เกิดขึ้นนะก็คือสารผลิตภัณฑ์นั่นเอง
ในส่วนของ FeSCN 2บวกนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะเป็นสารผลิตภัณฑ์เองจากสมดุลใหม่นะฮะสมดุลเริ่มต้นเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับสมดุลเริ่มต้นนะครับพอสารนะครับไอออนทริออนนะครับ Fe 3บวกแล้วก็ HCN ลบไทโอเซเนตไอออนเนี่ยทำปฏิกิริยากันมากขึ้นนะครับมันก็ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์มากขึ้นก็คือทำให้ไทโอไซเนตไอออนทริออนเนี่ยมากขึ้นตามนะครับมันจะมากขึ้นแบบนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะมากขึ้นหมายความว่านะครับในระบบสมดุลใหม่นะครับจะเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้านะครับซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะครับแบบนี้นะครับโอเคไหมครับนะครับดังนั้นเมื่อเราทำการลบกวนสมดุลนะครับโดยการเพิ่มความข้นของเหล็ก3นะครับจะทำให้นะครับระบบนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าได้ดีนะครับสารผลิตภัณฑ์ก็จะมีค่ามากขึ้นส่วนสารต้นนะครับก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็จะออกมาแบบนี้นะครับทีนี้การรบกวนสมดุลอีกแบบนึงนะเราลองลดนะครับลองลดเมื่อกี้เพิ่มใช่ไหมในส่วนของการลดไอออนทริออนเนี่ยนะครับอย่างเดิมนะครับสมดุลเริ่มต้นนะครับมีเท่านี้นะครับพอเราลดลงนะครับลดความพ่นลงนะครับมันก็ลดลงแบบนี้นะครับลดลงทีนี้นะครับพอลดลงเสร็จปุ๊บนะครับระบบนะครับก็จะพยายามทำนะครับให้เข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่นะครับเพื่อจะทำให้สารที่ลดลงเมื่อกี้นะครับเพิ่มขึ้นก็คือ Fe 3บวกเนี่ยนะครับผมนะครับให้มันอยู่ในภาวะปกตินะครับให้มันอยู่ภาวะปกตินะครับสังเกตว่าจากการทดลองนะครับเมื่อความพ่นลดลงณจุดหนึ่งปั๊บมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วให้เกิดเป็นสมดุลใหม่นะครับเกิดเป็นสมดุลใหม่อันนั้น เราทำการลดความข้นนะครับของ Fe 3บวกนะครับสมดุลก็จะปรับให้ตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของสารอื่นๆล่ะที่เกี่ยวข้องล่ะนะครับสารอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะพบว่านะครับจะพบว่าในส่วนของ HCN ลบนะครับก็คือไทโอไซเนตไอออนเนี่ยนะครับจากเดิมนะครับสมดุลเริ่มต้นเท่านี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเวลาผ่านไปนะครับจะพบว่าความข้นของเขาเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าอะไรแสดงว่านะครับแสดงว่านะครับระบบเนี่ยพยายามปรับให้นะครับปรับให้การรบกวนสมดุลเนี่ยเป็นในทางทิศที่มันตรงกันข้ามนะครับถ้าเราลดความข้นฝั่งที่เราลดเนี่ยมันก็จะพยายามปรับให้เพิ่มขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งของสารผลิตภัณฑ์สังเกตครับสารผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับจากสมดุลเริ่มต้นนะครับเหลือมาเรื่อยๆลดลงนะครับสังเกตนะครับผลิตภัณฑ์ไทโอไซเนโตไอออนทริออนเนี่ยมันจะลดลงนะครับลดลงโอเคนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าสมดุลใหม่นะครับจะเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับนะครับซึ่งปฏิกิริยาย้อนกลับแบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของการรบกวนสมดุลนะครับกรณีที่เป็นสารละลายนะครับเราจะนิยมกล่าวถึงเกี่ยวกับความเข้มข้นนะครับลูกเรียนพอจำได้ไหมครับถ้าเราจำไม่ได้เราลองสังเกตนะครับลองสังเกตดูนะครับสังเกตอะไรสังเกตนะครับถ้าเราเพิ่มนะฮะถ้าเราเพิ่มนะครับระบบสมดุลก็จะถามว่าทำยังไงสมดุลจะเข้าสู่แบบเพื่อจะทำให้ตัวนี้ลดลงนะครับเพื่อทำให้สารที่เพิ่มขึ้นลดลงนะครับการที่มันจะลดลงได้ก็คือมันต้องกลายเป็นสารตั้งต้นนั่นเองปริยามก็ต้องไปข้างหน้านะครับกลายทำตัวเองให้เป็นสารตั้งต้นนะครับแล้วก็เกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก็จะเยอะขึ้นต่างนะครับทีนี้ส่วนของการลดลงนะครับถ้าเรากรณีลดนะครับระบบก็จะถามตัวเองว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยจะทำให้สารที่ลดลงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็นะครับจะปรับให้ตัวเองเนี่ยเป็นสารผลิตภัณฑ์นะครับปรับให้ตัวเองเป็นสารผลิตภัณฑ์การที่เป็น3ผลิตภัณฑ์ได้มันก็คือลูกศรต้องชี้กลับนะครับดังนั้นก็จะเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับนะครับย้อนกลับเพื่อทำให้มันเข้าสู่สมดุลในสภาวะใหม่นะครับทำให้สารเราฝั่งที่เป็นสารที่เป็นในส่วนของสารตั้งต้นเนี่ยนะครับมันก็จะกลับไปเป็น3ผลิตภัณฑ์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วน3ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารกลับมาเป็นสารตั้งต้นก็จะลดลงนะครับก็แค่นี้นะครับครับเมื่อเราดูรูปภาพที่ 9.5 มาแล้วนะครับเราจะมาดูตารางที่ 9.3 นะครับซึ่งเป็นตารางแสดงความข้นของสารที่สมดุลของปริยาระหว่างไอออนทริออนนะครับเหล็ก3นั่นเองแล้วก็ไทโอไซเนตไอออนนะครับ HCN ลบแล้วก็ในส่วนของ FeSCN 2บวกก็คือไทโอไซเนโตไอออนทริออนนะครับซึ่งในส่วนของการรบกวนสมดุลเนี่ยนะครับจากตารางนี้ก็คือเขาจะให้เห็นนะครับในส่วนของการเพิ่มของความเข้มข้นของไอออนทริออนนะครับส
ซึ่งเราพบว่านะครับในส่วนของความข้นในภาวะสมดุลเดิมเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเหล็ก3เนี่ยนะฮะจะมีความข้นอยู่ที่ 0.20 นะครับกรณีมีกรณีนี้คือเราเพิ่มนะฮะเพิ่มนะครับ FE ตัวนี้นะฮะเราเพิ่มความข้นนะครับระบบก็จะทำตัวเองให้ลดลงนั่นเองนะครับให้ลดลงนะครับโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของตัว SCN นะครับ SCN ก็คือ Thiocyanate Ion เนี่ยตัวนี้นะครับสังเกตว่านะครับจากเดิมเนี่ยนะครับมีอยู่ 0.2 นะครับเมื่อถ้าเกิดปยาที่สมดุลใหม่สังเกตมันจะลดลงนะฮะลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของ3ผลิตภัณฑ์นะครับ Thiocyanate Ion Trion ตัวนี้นะครับจาก 5.6 ก็จะกลายเป็น 5.7 นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อรบกวนสมดุล นะครับโดยการเพิ่มความข้นของเหล็ก3เนี่ยเข้าไปเนี่ยนะครับตัวสมดุลก็จะพยายามนะครับปรับให้เหล็ก3เนี่ยลดลงนะครับการที่มันจะลดลงได้นะครับการที่สารฝั่งเหล็ก3ไปลงได้นะครับมันต้องเป็นสารตั้งต้นใช่ไหมครับสารตั้งต้นก็ทำให้นะครับปยามันเกิดไปข้างหน้าได้ดีขึ้นนะครับแบบนี้นะครับผมมันก็จะกลายเป็นสารตั้งต้นนะครับดังนั้นมันส่งผลอะไรส่งผลให้ไทโอไซเนตไอออนเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับก็คือ FESCN 2+ นะครับไทโอไซเนโตไอออนทีออนตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับผมโอเคในส่วนค่าคงที่นะครับก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้นั่นคือในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่สถานะของสารเนี่ยเป็นสารละลายนะฮะพูดถึงความข้นนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งกรณีที่ลดและกรณีที่เพิ่มความข้นนะครับก็จำง่ายๆครับถ้าจำไว้ที่ตัวเองนะครับถ้าเราเพิ่มความข้นเนี่ยระบบก็จะถามว่าทำยังไงความข้นมันจะลดลงนะครับตัวนั้นมันก็จะกลายเป็นสารตั้งต้นเราก็ชี้ลูกศรออกจากตัวนั้นไปนะครับในส่วนของถ้าเราลดความข้นนะครับระบบก็จะถามว่าทำยังไงมันจะเพิ่มความข้นได้การจะเพิ่มความข้นได้สารตัวนั้นจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเราจะต้องชี้ลูกศรนะครับเข้ามาหาตัวเขานะครับผมแค่นั้นเองครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับผมทีนี้เราไปดูในส่วนของสารที่เป็นสถานะแก๊สนะครับในส่วนของสารที่เป็นสถานะแก๊สเนี่ยเราก็พูดถึงเกี่ยวกับความดันนะเกี่ยวกับความดันลดความดันก็คือเพิ่มปริมาตรนะครับหรือเราเพิ่มความดันก็คือลดปริมาตรนั่นเองนะครับมันก็สลับกันไปสลับกันมาอยู่นะคนพูดก็งงเองโอเคนะครับเราไปดูกรณีแรกครับกรณีที่เราเพิ่มความดันนะครับหรือลดปริมาตรนะครับเพิ่มความดันนะครับลดปริมาตรนั่นเองดูกรณีแรกก่อนนะครับผมทีนี้ในส่วนของการลดความดันเพิ่มปริมาตรนะฮะหรือเพิ่มความดันลดปริมาตรเนี่ยนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือเราต้องไปเช็คจำนวนโมลของฝั่งสารทั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์นะครับเช่นกรณีที่เราเพิ่มความดันและลดปริมาตรเนี่ยนะครับระบบจะปรับสมดุลใหม่ไปในทางที่จำนวนโมลน้อยอันนี้ต้องจำนะฮะในส่วนของการลดนะครับการลดความดันนะครับเพิ่มปริมาตรนะครับระบบสมดุลใหม่ก็จะเข้าไปในทิศทางที่มีจำนวนโมลมากนะครับซึ่งถ้าจำนวนโมลมันเท่ากันล่ะถ้าจำนวนโมลมันเท่ามันก็มีผลไม่มีผลโอเคนะครับไม่มีผลอะไรนะฮะโอเคอ่ะต่อนะฮะทีนี้มันเป็นยังไงมันเกี่ยวอะไรยังไงนะครับกรณีอย่างนี้นะฮะกรณีอย่างนี้ตัวอย่างแบบนี้นะฮะตัวอย่างแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องดูที่จำนวนโมลนะฮะดูที่จำนวนโมลของแก๊สนะต้องไปดูสถานะเขาด้วยนะฮะมีแก๊สนะฮะมีแก๊สนะครับ2โมลของแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์นะฮะเกิดปฏิกิริยาเป็น1โมลของไดไนโตรเจนนะครับเตต้าออกไซด์นะทีนี้ตัวนี้นะฮะมี2โมลตัวนี้มี1โมลนะครับอันนั้นฝั่งนี้มากกว่าครับฝั่งนี้น้อยกว่าทีนี้ทำยังไงทีนี้ทำยังไงเอากรณีแรกก่อนแล้วกันกรณีแรกคือเราเพิ่มความดันก่อนแล้วกันกรณีเพิ่มความดันนะเพิ่ม P นะฮะเพิ่มความดันมันก็คือการลดอะไรครับการลด V นะครับลด V นะเพิ่มความดันลด V เนี่ยนะครับกรณีฝั่งที่มีความข้นมากเนี่ยนะฮะกรณีที่มีโทษทีครับกรณีที่มันมีจำนวนมวลมากฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้นะฮะจำนวนมวลมากเนี่ยนะครับเมื่อลดแล้วเนี่ยมันจะพบว่าพวกสารต่างๆไอออนอนุภาคต่างๆของแก๊สเนี่ยพวกนี้นะครับมันจะอึดอัดคำว่าอึดอัดก็คือมันเครียดก็คืออะไรก็คือมันมีการชนกันเยอะขึ้น
รถมาชนกันเยอะขึ้นพอชนกันเยอะขึ้นปั๊บโอกาสที่มันจะเป็นยังไงครับโอกาสที่มันจะเกิดพลังงานนะครับจนพลังงานพวกนี้มันมากกว่าหรือเท่ากับค่าพลังงานก่อกำมันนะครับมันก็จะเกิดการเป็นไงครับสลายพันธะเดิมสร้างพันธะใหม่กลายเป็นสารอื่นนะครับดังนั้นเมื่อเราเพิ่มความดันลดปริมาตรมันก็จะเป็นไงครับทิศทางของสมดุลใหม่มันเคลื่อนไปไงครับมันก็จะเคลื่อนไปในส่วนของไปหาโมลน้อยนะขึ้นไปหาโมลน้อยนะโอเคไหมครับพูดง่ายคือมันเกิดปฏิกิริยาไปมากขึ้นนะครับไปหาโมลน้อยจำนวนโมลน้อยนะครับกูเขียนย่อๆแล้วกันโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของกรณีถ้าเราลดล่ะลด P นะครับก็คือการเพิ่ม V นั่นเองมันก็ตรงข้ามกันครับก็วิ่งไปหาโมลเลยครับโมลมากกันนี่นะครับโอเคแค่นี้เองนะครับดังนั้นถ้าสมมตินะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับกล่าวไว้ว่านะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเพิ่ม P แล้วเป็นยังไงนะครับเพิ่มถ้าเราเพิ่ม P นะครับสมดุลนะครับจะวิ่งไปฝั่ง P เพิ่มใช่ไหมฮะเพิ่มก็จะไปหาน้อยใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งมาฝั่งนี้นะครับดังนั้นสารที่เป็นสารตั้งต้นก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือมันจะลดลงนั่นเองนะครับในส่วนของไนเจนไดออกไซด์นะครับในส่วนของสารผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับไดไนเจนเตต้าออกไซด์ก็จะเพิ่มขึ้นนั่นโอเคอันนี้คือหลักการคิดนะฮะหลักการคิดต้องดูที่ในส่วนของตัวนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยสรุปบอกว่าฝั่งไหนเป็นสารลดฝั่งไหนเป็นสารผลิตภัณฑ์นะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับผมโอเคสรุปก็คือถ้าเราเพิ่มความดันลดปริมาตรนะครับก็จะไปหาโมลน้อยนั่นเองนะครับส่วนถ้าเราลดความดันหรือเพิ่มปริมาตรนะครับก็จะไปหาโมลมากนะครับผมอันนี้คือส่วนของสารที่อยู่ในสถานะแก๊สนะครับถ้ามันมีผสมกันในสมการนะครับทั้งแก๊สทั้งของแข็งของเหลวเราก็นับเฉพาะแก๊สนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวอย่างต่อไปนะฮะตัวอย่างนี้นะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนนะครับ1โมลกับ1โมลนะครับได้เป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์1โมลแล้วก็น้ำ1โมลนะครับสังเกตว่านะครับสถานะทั้งหมดเนี่ยเป็นแก๊สหมดเลยนะครับทีนี้พอเป็นแก๊สหมดนะครับเราพบว่าเลขสัมประสิทธิ์แรงโมลเนี่ยนะครับก็คือ1ใช่ไหมฮะ1รวมกันนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับสารตั้งต้นก็จะเป็น2นะครับฝั่งผลิตภัณฑ์ก็จะเป็น2ดังนั้นเวลาเราไปลดปริมาตรหรือเพิ่มความดันนะครับหรือเพิ่มปริมาตรลดความดันพวกนี้มันจะไม่มีผลนะครับเพราะจำนวนโมลของฝั่งสารตั้งต้นมันเท่ากับจำนวนโมลของสารผลิตภัณฑ์นะครับผมโอเคนะครับ